แต่อีกประเด็นหนึ่งนะก็มีคนมองต่างนะเรื่องชัยชนะของพรรคก้าวไกลในหน่วยเลือกตั้งทหารหนึ่งหน่วยนะหน่วยนั้นเนี่ยคือโรงเรียนช่างฝีมือทหารหน่วยที่10มั้งถ้าจำไม่ผิดครับค่ะนะแล้วก็ถูกนำมาเป็นประเด็นขยายความกันแล้วก็ตีความกันแน่นอนนะฝั่งพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็ตีความในมุมของเขาไปซึ่งเขาก็มีสิทธิ์จะเข้าใจอย่างนั้นได้นะว่านี่คือผลสำเร็จของการปฏิรูปการนำเสนอนโยบายปฏิรูปกองทัพแสดงว่าทหารเอาด้วยทหารจำนวนน้อยเอาด้วยอย่างนู้นอย่างนี้นะคือสุดท้ายนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้บัตรลงคะแนนเนี่ยของใครกาอะไรถูกไหมแต่ว่าเอาแล้วพอคะแนนออกมาในพื้นที่นี้ก็เลยถูกตีความอย่างนี้แม้แต่ฝั่งที่พูดพูดกันแบบง่ายๆเลยฝั่งที่ไม่เอาพรรคก้าวไกลฝั่งเชียร์พลเอกประยุทธ์ก็ตกใจนะตกใจจากคะแนนที่ออกมาค่ะนี่พอไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะโอ้พอตั้งหลักให้ดีหายใจลึกๆคุณนันทิยาตั้งหลักให้ดีนะครับมันมีรายละเอียดแบบนี้นะลองพิจารณาดูแล้วกันนะคือคำว่าหน่วยเลือกตั้งที่ไปตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าคนที่ไปเลือกตั้งจะต้องเป็นคนในพื้นที่นั้นในพื้นที่นั้นอย่างเช่นหน่วยเลือกตั้งไปตั้งในโรงเรียนก็ไม่ได้แปลว่าจะมีเฉพาะคุณครูในโรงเรียนไปเลือกซึ่งบางทีครูในโรงเรียนอาจจะไม่ได้เลือกในหน่วยนี้ก็ได้เพราะทะเบียนบ้านอยู่อีกตำบลหนึ่งอีกอำเภอหนึ่งเช่นเดียวกันกับหน่วยเลือกตั้งที่ไปตั้งในค่ายทหารหรือโรงเรียนช่างฝีมือทหารก็ไม่ได้แปลว่าคนที่จะไปใช้สิทธิ์จะมีเฉพาะทหารเท่านั้นและที่สำคัญคือโรงเรียนช่างฝีมือทหารก็ไม่ได้เป็นทหารใช่นะคือเรื่องนี้เนี่ยในเพจเสเพลนะคะก็มีการชี้แจงเรื่องนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดไปมากกว่านี้ผมขออธิบายที่บอกว่าก้าวไกลชนะในค่ายทหารประโยคที่ว่ามาจากผลที่การเลือกตั้งซ่อมที่หน่วยโรงเรียนช่างฝีมือทหารของพรรคก้าวไกลที่ชนะแบบท่วมท้นทำให้มีการบอกต่อๆกันไปว่านี่คือการที่ทหารขานรับนโยบายแนวทางปฏิรูปกองทัพคำถามก็คือก้าวไกลชนะในค่ายทหารจริงหรือไม่คำตอบของแอดมินเสเพลก็คือจริงและไม่จริงค่ะทำไมถึงบอกว่าจริงง่ายๆก็คือก็เพราะว่าก้าวไกลชนะในหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนช่างฝีมือทหารซึ่งอยู่ในเขตทหารจริงแต่ส่วนที่ไม่จริงล่ะคืออะไรคำอธิบายแบบนี้ค่ะเสเพลบอกว่าโรงเรียนช่างฝีมือทหารในกรณีนี้เป็นหน่วยเลือกตั้งนั่นแปลว่าโรงเรียนช่างฝีมือทหารเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของคนในพื้นที่ไม่ใช่เลือกตั้งเฉพาะกำลังพลในโรงเรียนช่างฝีมือทหารและนักเรียนช่างฝีมือทหารถ้าเทียบแล้วคือเด็กม.ปลายอายุจะอยู่ระหว่าง 15-18 ปีเท่านั้นมีไม่กี่คนที่อายุมากพอจะเลือกตั้งได้แถมบางคนชื่อในทะเบียนบ้านก็ไม่ได้อยู่ในเขตหลัก4นั่นคือมีนักเรียนช่างฝีมือทหารเป็นส่วนน้อยเท่านั้นที่จะได้เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนช่างฝีมือทหารนี้ฉะนั้นคะแนนที่มาลงในหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนช่างฝีมือทหารไม่ได้มาจากทหารอย่างเดียวแต่ก็มาจากประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นเป็นส่วนมากต่างหากสรุปการที่จะบอกว่าก้าวไกลชนะในค่ายทหารมันก็มีส่วนถูกอยู่เพราะในหน่วยเลือกตั้งนี้ชนะจริงๆแต่ถามว่ามันสามารถจะตีขลุ่มไม่ได้ขนาดนั้นหรือเปล่าว่านี่คือสัญญาณบอกว่าทหารขานรับแนวทางปฏิรูปกองทัพอันนี้เสเพลบอกเข้าข่ายละเมอตีความให้ตัวเองสบายใจอยู่เพราะเสียงจากหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนช่างฝีมือทหารนี้ไม่ได้มาจากกำลังพลในโรงเรียนเป็นส่วนมากค่ะครับอันนี้อธิบายได้ดีให้เห็นภาพอย่างที่บอกคือพอคนทั่วๆไปเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดละเอียดไงคือพอเราตั้งสติได้เนาะหน่วยทหารใช่ก็มันมีคำว่าทหารอยู่ใช่ไหมช่างฝีมือทหารที่ผมบอกเนี่ยโรงเรียนช่างฝีมือทหารเนี่ยอยู่ตรงทางจะไปเลยแดนในลำมิดไปหน่อยแต่เขตอยู่จะอยู่แถวเมเจอร์อยู่แถวเมเจอร์และประมาณอย่างนั้นเนี่ยนะเข้าไปในซอยลึกๆเลยโซนน้ำก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะแต่หน้านิคมอะไรพวกนี้ก็จะมาเลือกกันประมาณอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนช่างฝีมือทหารจะไม่เหมือนหน่วยในกองพันที่หนึ่งทหารราบซึ่งนั้นเป็นทหารอันนั้นเนี่ยคือมีแต่ทหารทั้งนั้นเลยและครอบครัวทหารนะเพราะจำนวนคนเนี่ยคือหนึ่งหน่วยเลือกตั้งเนี่ยจะมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณสัก800คนตอนหนึ่งหน่วยนะ800ถึง 1,000 คนประมาณนี้เพราะถ้าหน่วยเลือกตั้งที่เป็นหน่วยเลือกตั้งในเขตทหารจริงๆในภาพความเข้าใจของเราที่เมื่อก่อนเราจะเห็นสมัย
มีทหารเข้าคิวกันแต่งชุดเครื่องแบบพลทหารรอไปลงคะแนนกันเป็นแถวเลยอย่างเงี้ยนะอันนั้นคืออยู่ในหน่วยแบบหน่วยกำลังอะเช่นกองพลทหารยานเกราะที่หนึ่งสมมติเงี้ยนะเฉพาะกำลังพลก็เกินแล้วมันคนข้างนอกเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในหน่วยแบบนี้แต่โรงเรียนช่างฝีมือทหารเป็นเพียงแค่สถานที่ที่เขาไปตั้งหน่วยเลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแบบที่เสเพลบอกนั่นแหละวันเนี้ยสถานที่ตรงนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ800ถึง 1,000 คนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยประชาชนที่อยู่ในเขตรอบๆนี้มีทะเบียนบ้านในเขตรอบๆนี้อาจจะมีข้าราชการเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ทำงานอยู่ในโรงเรียนนี้แม้แต่นักเรียนอย่างที่เขาบอกเนี่ยนะก็ไม่ได้เป็นโรงเรียนกินนอนแบบโรงเรียนเตรียมทหารหรือโรงเรียนนายร้อยจะปลอที่จะต้องไปฝึกก็ต้องอะไรอย่างนั้นผมตอนผมไปสมัครผมก็ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านไปเขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องไปย้ายทะเบียนบ้านมาอะไรเงี้ยนะล่าสุดหลานว่าไปสมัครเรียนสอบได้ก็ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจะเอาเครดิตจริงๆว่าทหารเห็นด้วยกับนโยบายนี้เนี่ยมันต้องไปดูว่าถ้าหน่วยเลือกตั้งนั้นมีทหารมาลงมากาเนี่ยสมมติแบบเกิน 50% อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้ตีความได้อันนี้ตีความได้เอาง่ายๆเลยคุณนภยาค่ะเอาหน่วยที่คุณเพชรไปปาใสอ่ะค่ะนั่นอะอย่างนั้นอ่ะอันนั้นคือมีกำลังพลเป็นก้อนเป็นกำใช่ไหมต้องมาดูหน่วยนั้นได้กี่คะแนนต้องไปดูด้วยว่าคือถ้าหน่วยนั้น คุณไปปาใสแล้วโหคะแนนคุณมา200กว่าเพื่อนมา10อย่างนั้นโอเคอย่างนั้นอ่ะอันนี้คุยได้นะคะแต่อันเนี้ยมันยังไม่สามารถจะดูลึกไปได้ขนาดนั้นว่าคนที่มาลงคะแนนแล้วชนะ200กว่าเนี่ยเป็นทหารสัดส่วนเท่าไหร่นะแต่มันก็ต้องคือมันต้องดูลึกไปถึงตัวเลขด้วยอย่างที่ผมบอกไงเช็คไม่ยากค่ะไปเปิดไอ้ทะเบียนผู้มีสิทธิ์อ่ะนะเวลาเราไปหน้าหน่วยแล้วก็จะดูว่าบ้านเลขที่เราอยู่ระดับที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนั้นจะนันทิยาอยู่บ้านเลขที่1/18หรือพลปรเมศ10ตีปรเมศมันจะรู้เลย800คน 1,000 คนเนี่ยมีทหารกี่คนแต่ไม่ทำหรอกมันละเอียดเอาเนี้ยเอาตัวเลขเนี้ย200กว่าชนะทหารเอาด้วยจบคือเราก็มีหน้าที่คือฝุ่นมันคุ้งใช่ไหมค่ะเราทำให้ความกระจ่างชัดมันเกิดขึ้นนะส่วนคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องของการพิจารณานะครับเนี่ยมาบอกเป็นช่องของรัฐบาลแล้วยังไง พูดแบบนี้เนี่ยนะคุณเถียงสิ ว่าไอ้ที่พูดเนี่ยผิด ใช่ไหมถ้ามันเป็นโรงเรียนทหาร ไม่ใช่ค่ายทหาร นะอันนี้บอกต้องไปดูว่าพรรคก้าวไกลไปปราศัยเนี่ยรู้สึกกรมทหารอะไรสักอย่างหนึ่งนะจำไม่ได้ถ้าหน่วยนั้นชนะตีความแบบนี้ได้อันนี้คือเอาเครดิตไปเลยนะคะซึ่งหน่วยนั้นไม่ชนะไม่ชนะเพราะถ้าชนะเนี่ยตีปี๊บแตกแล้วนะค่ะ